สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่บ้านลุงแก้วใหม่เก่าเนาะบ้านลุงแก้วหลังนี้พาชมเป็นหลังที่4เหรอจ้าบ้านลุงแก้วก็ตั้งอยู่บ้านขามเปียตำบลคูทองอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเบอร์โทรติดต่อก็สามารถติดต่อทางร้านได้โดยตรงจ้าทางช่องกันแนบไว้ให้อยู่ท้ายคลิปเนาะเบิ่งจบคลิปก็จะมีเบอร์ติดต่อของทางร้านสามารถติดต่อได้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจบ้านลุงแก้วบ้านโมเดิร์นหลังนี้มีขนาด3คูณ6เมตรหน้ากว้าง3คูณยาว6เมตรทางร้านตั้งราคาไว้ 250,000 บาทสามารถต่อรองกับทางร้านได้จ้าทางช่องก็เป็นสื่อกลางในการพาชมแบบบ้านของทางร้านเนาะใครสนใจก็ติดต่อทางร้านได้โดยตรงอาจจะชมได้บ่เต็มที่บันไดเนาะจ้าเนาะเพราะว่าพื้นที่มันติดกับกำแพงกับติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งก็ได้ชมไกลชิดเอาจ้าต่อไปก็จะพาขึ้นไปชมโตบ้านกันเลยเนาะจ้าเนาะบ้านหลังนี้ก็มี1ระเบียงพ่อม่านางมี1ห้องนอนมี1ห้องน้ำเดี๋ยวไปชมกันจ้าระเบียงนี่มีขนาดประมาณ3คูณ1เมตรยื่นออกมา1เมตรเนาะฝ้าก็เป็นฝ้าหลุมมีม่านางให้2ชุดก่อนเข้าโตบ้านก็มีประตูบานเลื่อนไว้ให้1ชุดจ้าประตูบานเลื่อนทางลานออกแบบไปเลื่อนไปฝั่งเดียวจ้าเลื่อนไปเลื่อนเปิดกับเลื่อนไปทางขวาเลื่อนปิดกับเลื่อนมาทางซ้ายเป็นประตูบานใหญ่บานหนึ่งเนาะบานเลื่อนก็สะดวกสบายจ้าบ่เกะกะพื้นที่พื้นที่ภายในห้องรวมโตห้องน้ำน้ำเนาะจ้ามีขนาดประมาณ3คูณ5เมตรรวมระเบียงด้านหน้าน้ำ1เมตรก็เป็น3คูณ6เมตรภายในยังบ่ได้บุผนังเนาะสำหรับท่านผู้ชมหรือลูกค้าลุงแก้วท่านใดสนใจอยากให้ทางร้านบุผนังให้ก็สร้างได้จ้าจะเอาผนังแบบไม้เป็นผนังไม้อาร์ตหรือว่าสมาร์ทบอร์ดหรือว่าอื่นๆก็แจ้งได้จ้ามีทางเดินมาด้านหลังก็คือมาห้องน้ำจ้าห้องน้ำ1ห้องสำหรับห้องน้ำนี่ทางร้านเฮ็ดให้แค่นี้เนาะทางร้านบ่ได้ติดสุขภัณฑ์ให้จ้าลูกค้าต้องเอาไปติดเองในส่วนของสายไฟก็เดินสายไฟไปให้เรียบร้อยเนาะตามจุดต่างๆถ้าอยากให้ทางร้านติดหลอดไฟให้ก็แจ้งได้จ้าหรือว่าอยากเอาไปติดเองจะได้ถูกใจกันแล้วแต่ความสะดวกเนาะนี่ก็เป็นพื้นที่ภายในห้องจ้าจากด้านหลังไปด้านหน้ามีประมาณนี้จ้าทางช่องก็นำมาฝากท่านผู้ชมเนาะแบบบ้านของทางร้านแต่ละแบบมีราคาประมาณเท่าใดแน่แบบนี้ราคาเท่าใดแน่ก็เป็นเอาไว้ให้ท่านผู้ชมมาเบิ่งคลิปไว้พิจารณาเนาะใครอยากได้บ้านสนใจบ้านใหม่ก็เอาไว้เป็นข้อมูลในการเลือกซื้อเลือกหาถามว่ามีพรบ่หลานลุงแก้วบ่มีพรเนาะรับแต่เงินสดจ่าย2งวดงวดแรกมัดจำบ้านงวดที่2ส่งมอบบ้านการทรงบ้านทางร้านก็ทรงทั่วไทยยกเว้น3ชายแดนภาคใต้ค่าจัดทรงก็เท่าที่สอบถามลุงแก้วมาลุงแก้วก็ว่าทรงฟรีใน100กิโลเมตรแรกหรือว่าใกล้เคียงก็สามารถคุยต่อรองกันได้จ้าสามารถแจ้งที่อยู่ต่อรองกันได้พื้นที่อื่นๆก็คุยกับทางร้านโดยตรงนะจ๊ะเนาะแนะนำคุยกับทางร้านจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่าคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามและรับชมทุกท่านจ้าคลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีจ้า